คือตอนนี้ต้องบอกว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากแต่ว่าจริงๆคุณหมอก็ออกมาย้ำนะครับว่าสำหรับใครไม่ป่วยอย่างผมคุณปวีณาเนี่ยจริงๆใช้หน้ากากผ้าก็เพียงพอที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้มีการเร่งจัดสอนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าทั่วประเทศตามเป้าหมายก็บอกว่าต้องการที่จะผลิตให้ได้50ล้านชิ้นเพื่อป้องกันโรคให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยนายประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้นะครับในการป้องกันโควิด-19และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยมีทีมวิทยากรหรือว่าทีมครูกรในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยบุคลากรท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านอสม.กลุ่มสตรีจิตอาสามาเป็นผู้สอนนะครับมีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรมกันอย่างเนืองแน่นต่างก็บอกว่าจะนำวิธีการทำหน้ากากผ้าแบบนี้ไปสอนไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้ผลิตหน้ากากไว้ใช้ในการป้องกันตัวเองด้วยนะฮะก็ดีอย่างนึงที่ว่าคือให้คือพวกเรามาเนี่ยเพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ชาวบ้านจะได้ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยไม่ต้องไปซื้อคือถ้าสามารถหาผ้าเองแล้วก็เอามาเย็บได้แบบนี้คือบางคนเขาก็ไม่มีจักรใช่ไหมคะเขาก็ใช้มือเย็บได้ซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีผ้าไปใช้โดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะคะคือลดค่าใช้จ่ายของในครัวเรือนได้ค่ะอันนี้ก็นอกจากไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมแล้วท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ร่วมผลิตหน้ากากแบบผ้ากับเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจแหละฮะว่าหน้ากากผ้าแบบนี้เป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุขจะช่วยป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้ประชาชนนั้นนอกจากมีหน้ากากผ้าแล้วยังต้องย้ำเรื่องของการล้างมือบ่อยๆกินอาหารปรุงสุกสังเกตตัวเองหากพบว่ามีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์ทันทีสำหรับในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตอนนี้ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว4รุ่นนะครับโดยผู้ที่รับการอบรมก็นำความรู้เนี่ยไปขยายผลต่อไปแนะนำต่อในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตัวเองตอนนี้ผลิตหน้ากากอนามัยไปได้แล้วกว่า 10,000 ชิ้นนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกชุมชนท้องถิ่นของนครปฐมอีกด้วยทันทีครับทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณไป225ล้านบาทนะฮะอุดหนุนให้กับท้องถิ่นเป็นค่าวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศจำนวน50ล้านชิ้นโดยเน้นย้ำเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัยสามารถนำมาทำความสะอาดนำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโควิด-19และจะทำหน้ากากแบบผ้าแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเองทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับ